เอ้ยนี่ถึงเวลาแล้วอะไรวันนี้ผมเห็นข่าวลือ SCG เมืองทองยูไนเต็ดพูดเต็มๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะไม่ได้พูด SCG แล้วSCG เมืองทองยูไนเต็ดมีข่าวกับกองหน้าระดับทีมชาติโครเอเชียดูเยชอฟขอดูสถิติก่อนเลยเอาไปดูเดี๋ยวผมจะไล่บรรยายสรรพคุณแต่บอกก่อนว่าข่าวเนี้ยมั่วผมไม่เคยได้ยินไม่รู้แต่ไม่รู้ใครทำดูเย่อะไรนะดูเย่ช็อปนักเตะคนนี้นะระเบิดฟอร์มโคตรสุดกับลีกโครเอเชียถ้าจะไม่ผิดสตองดาดลีแอสอย่าเพิ่งไปสตองดาดยุคเล่นได้ที่เขาลงเล่นเนี่ยเขาลงเล่นทีมแรกทีมอะไรไม่รู้อะไฮดุกสปริต125นัดกดไป65ลูกถ้าจะไม่ผิดนัดเหลือวะใช่ก่อนจะไปอยู่กับดินาโมซาเกร็บป่ะใช่ถ้าจะไม่ผิดพอเขาดังจากทีมเนี้ยไปแล้วก็ขยับไปดินาโมซาเกร็บเป็นแชมป์ลีกโครเอเชียไปเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกเอ้ยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกขออภัยติดทีมชาติโครเอเชียทุกชุดชุดใหญ่ติดถ้าคุณไปดูภาพ AG เนี่ยคนติดตาม AG ประมาณ 50,000 คนเพิ่งเล่นทีมชาติเมื่อปี2018เจอเจ้าคอนเซโลของโปรตุเกสผมก็ไปดูใน AG มาแล้วก็อะไรวะมีโปรไฟล์เล่นเขาถามเพื่อนเชียร์โควิดป่ะแต่เข้าใจถามจริงแต่ถ้าดูโปรไฟล์เนี่ยเพื่อนเคลิตไอ้นี้โหดเลยยิ่งกว่าเคลิตเคลิตโครเอเชียชุดเยาวชนไอ้นี่ชุดเดียวกับเคลิตชุดเดียวแต่ไม่ขึ้นชุดใหญ่ไงเคลิตอ่ะไอ้นี่คือขึ้นชุดใหญ่แล้วเห็นเลยแล้วก็ไปเล่นในลีกอิตาลีกายาลีอย่างนี้เล่นกายาลีอ่ะแล้วก็ไปเล่นลีกสเปนสปอร์ตมาลาก้ามาลาก้าซีคอนแล้ววายาโดลิดก่อนจะกลับมาสตองดาลีแอดกูถามสั้นๆเลยเขาจะมาทำไมก่อนนะไม่รู้ว่าข่าวนี้มาจากไหนดีวะผมว่านักเตะคนนี้กำลังจะหมดสัญญากับสตองดาลีแอดเดือนมิถุนายนนะเลยเชื่อมโยงมันก็เลยเชื่อมโยงว่าผมเชื่อว่าเขาไม่ได้คงไปข่าวเดียวกับเมืองทองมันข่าวเดียวกับหลายทีมแล้วผมคิดว่านักเตะดีกรีแบบเนี้ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะไอ้นี่เหมือนกันนะนี่คนนี้ตอบทุกอย่างชัดเจนมากล้านห้าเดเลมึงยังไม่จ่ายจะเอาอะไรมาจ่ายคนนี้แล้วคุณรู้ได้ไงว่าเดเลของบางทองล้านห้าไม่ใช่เรื่องของเดเลเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการที่จะจ่ายแต่เขามองเรื่องของการทำทีมระยะยาวแล้วไปดูต่างชาติที่ต่อสัญญาวิลเลนพ็อปลูคัสโฮชาซาดอร์มิซาเยฟมิซาเยฟ29วิลเลนพ็อป25โฮชา25 26แล้วก็พวกเนี้ยอยู่ยาวเพราะว่ามันอยู่ในแผนแต่เดเลอ่ะเขาไม่ได้อยู่ในแผนของมาริโอและอีกอย่างพอไม่ได้อยู่ในแผนใช่ป่ะทางเมืองทองอ่ะก็ถามมาริโอว่าต้องการเดเลอยู่ต่อเปล่าหรืออยากจะหานักเตะคนใหม่เข้ามาถ้าเกิดอยู่ต่อเขาอาจจะมีการคุยกันต่อเพราะเดเลเนี่ยมีไม่กี่ทีมที่จะดึงตัวไปเล่นตอนนี้เดเลมีข่าวอยู่กับเชียงใหม่อยู่แล้วก็ก่อนหน้านี้เมืองการแค่2ทีมนะไม่ได้มีข่าวไปท่าเรือไม่ได้มีข่าวไปทีมที่ใหญ่กว่าเข้าใจป่ะซึ่งพอมาคุยแล้วเดเลอายุ33ย่าง34และอีกอย่างเขายังต้องการอยู่ในระดับที่ค่าเหนือที่สูงแต่อายุเขามันเพิ่มเรื่อยๆเข้าใจป่ะมันพูดถึงมองระยะยาวถ้าเขาต่อเดเลครั้งนี้เขาก็ไม่สามารถต่อได้ปีนึงเพื่ออยู่ใช้งานแค่ปีเดียวเขาต้องต่อไป 2-3 ปีเดเลไม่เหมือนบิลที่เขาไม่ได้อยู่เขายังไม่ได้ประสบความสำเร็จในไทยเหมือนบิลยังไม่ได้ประสบความสำเร็จในไทยเหมือนบิลขนาดนั้นและอย่างที่เขาขอมาปุ๊บทางสโมสรเขาก็ดูเลยว่าเอาถ้าเกิดดูมาริโอจะใช้เด็กจะใช้แบบในแนวทางมาริโอเวเขาเนี่ยถ้าถามมาริโอว่าตอบโจทย์ไหมล่ะเดเลผมว่ามาริโอเขาก็มีในใจแล้วว่าก็อยากจะเปลี่ยนเหมือนกันน่ะเขาก็เลยนั่นแหละสุดท้ายก็ไม่ได้ไปต่อและสัญญาของเดเลก็หมดลงแล้วด้วยก่อนเข้ารายการผมก็เลยมองว่าการที่จะใช้เงินจ่ายเดเลล้านกว่าเนี่ยตอนนี้เป้าหมายของมาริโอคือการมองเอาอดิศักดิ์ไกรสอนกลับมาอดิศักดิ์ไกรสอนมีสัญญาอยู่แล้วจ่ายค่าเหนื่อยสักก็สี่ห้าแสนน่ะสักสี่แสนห้าแสนไอ้ส่วนต่างที่เหลือไปหาต่างชาติที่อย่างน้อยที่สุดก็ไม่ยังทดแทนการหายไปของเดเลได้ล้านหนึ่งก็ได้อ่ะถ้าจ่ายเดเลล้านห้าใช่ป่ะจ่ายนักเตะต่างชาติคนใหม่ราคาหลักล้านต่างชาติล้านหนึ่งผมว่าก็เกรดโอเคนะเล่นล้านหนึ่งในไทยอ่ะล้านหนึ่งเกรดวิกเตอร์ไงเออวิกเตอร์อาเกรดถ้าเกิดเดนิสอ่ะเดนิสมูริโลบวกกับอิสระไกรสอนล้านสี่ล้านห้ามีวิลเลนพ็อปซาดอร์ซัพพอร์ตอีกโอ้โหมันเขาก็เลยมองอย่างงี้มาริโออ่ะแล้วก็ทางนั่นแหละมันก็เลยไม่ได้ไปต่อกันแล้วหลังจากนี้ก็รอดูแต่ผมคิดว่าอดิศักดิ์ไกรสอนมีโอกาสคัมแบ็กกับเมืองทองค่อนข้างสูงแล้วมีข่าวกับราชบุรีเนี่ย
ผมว่าราชบุรีอ่ะที่เขาสนใจคือเพื่อที่จะยืมไปเล่น ACL เพราะราชบุรีเนี่ยเขาไปคุยกับหลายทีเหมือนกันที่อยากจะยืมนักเตะเพื่อไปใช้งานใน ACL แต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าไงเพราะก่อนอันนี้เขาก็ดูเหมือนจะพยายามยืมนักเตะเพื่อไปเล่น ACL หลายต่อหลายคนนะใช่แล้วคืออย่างไปเล่น ACL เนี่ยช่วงนี้มันตั้ง4เดือนนะพี่เล่น ACL จบเดือนมิถุนายนยังมีเวลาอีก2เดือนที่จะกลับมาอยู่ต้นสังกัดได้แต่ผมไม่รู้ว่าราชบุรีจะได้ใครบ้างนะที่จะแบบว่าเอาไปเสริมทัพแบบไปยืมคุยอย่างเงี้ยคุยอย่างนี้มันก็ยืมยากเหมือนกันนะนั่นแหละมันไม่ได้ยืมตัวทั้งฤดูกาลยืมแค่เป็นทัวร์นาเมนต์อ่ะส่วนนักเตะใหม่ที่มาริโอจะเอามาผมเชื่อว่าไม่หนีโครเอเชียไม่หนีเซอร์เบียไม่หนีมอนเตเนโกไม่หนีมาซิโดเนียหรอกเขาต้องเอาคนที่ภาษาเดียวกันคุยกันรู้เรื่องเขาใช้คอนเนคชั่นของเขาแหละไปดึงมาสำหรับผมนะแต่อยู่ที่ว่าก็เลยจะไปดึงโกลานปานเดฟมาเอามาก็ยิงอ่ะโกลานปานเดฟยิงชาติมาซิโดเนียผมว่าไทยลีกจ่ายไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกมี 4-5 ล้านนะโกลานปานเดฟเออถ้าได้ผมว่านั่นแหละก็จะทรงเนี่ยจากโคเอเชียโชเชโปวิดมากิเลนไหมอันนี้มีคนถามเชโปวิดบาราซิสเอาไหมครับไม่ต้องบาราซิสนี่เขายังอยู่เขาไม่เล่นบอลมากี่ปีแล้วไม่อยู่แล้วอาร์เซนอลนะอาร์เซนอลนะแล้วไม่วีลาไม่เอาเล่นอ่ะคาร์ดไม่ถึงคาร์ดแบบเพื่อนร่วมทีอาจจะไม่ถึงเขาเออนั่นแหละแล้วก็ผมว่านักเตะต่างชาติที่จะมาใหม่อยู่ที่มาริโออีกว่าคุณต้องการเสริมกองหน้าหรือคุณต้องการเสริมกองกลางเขาจะมองว่าตอนนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าอดิศักดิ์ไกรสอนคัมแบ็คแล้วปรากฏว่าเขาก็ได้จบสกอร์ได้แล้วอาจจะมองว่ากองกลางเมืองทองยังไม่ดีใช่ไหมยังขาดเก่าๆก็ไปเอาต่างชาติเก่าๆมาคือตอนนี้ที่เขายังบอกไม่ได้ว่าจะเสริมตำแหน่งไหนเพราะว่าเขาดูโครงสร้างก่อนว่าจะเป็นไงเพราะมันเหลือโควต้าเดียวใช่ป่ะที่จะมาเสริมอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูให้ดีว่าจะเอากองหน้ามาแทนเดลเลหรือใช้อดิศักดิ์ไกรสอนไปเลยแล้วก็เอาโควต้านั้นอ่ะมาซื้อกองกลางสักคนก็เป็นไปได้หมดแล้วก็เป็นมีซาเยฟไปยืนตัวรุกเต็มที่กว่าเดิมไม่ต้องคุมกองกลางก็จะเป็นพ็อปมีซาเยฟแล้วก็อดิศักดิ์ไกรสอนแล้วก็มีแล้วมันก็มีพวกปรมงปรเมศมาคอยซัพพอร์ตเจสซี่เคอร์เลนอีกเดี๋ยวติดทีมชาติฟิลิปปินส์มีพิชาอุทาอีกได้เล่นใช่ไหมถ่ายเจสซี่เคอร์เลนมีสิทธิ์ติดอ่ะติดเอาติดทีมชาติติดทีมชาติแหละเพิ่งเจอเคอร์เลนมาด้วยรอเจอเคอร์เลนมาแถวกรุงเทพเมื่อกี้รอพูดกี่คำสวัสดีครับอ๋อ